อเคครับขอสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าต้องสวัสดีด้วยนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครับ LL Play With You ครับในช่วงบ่ายๆนี้นะมาเจอทุกวันครับก็เป็นทีมแฟนคลับ TGPL ครับเจอกับคาสูนแอนด์เดอะแก๊งครับเรามาดูลิสต์รายชื่อก่อนเลยครับว่าทีมแฟนคลับมีใครมากครับมีคุณนาเนียรัสฮอตครับเล่นคาซิกครับมีมายสไตล์ครับเล่นวอลวิกครับมีคุณโมโนกาตาลิ43ครับเล่นคาทาลีนครับมีคุณโค้ดคิวโปรทูครับเล่นไซล่าครับมีคุณ FSR นะเล่นเคนเน่นครับส่วนทางทีมคาสตูนแอนด์เดอะแก๊งครับมีคุณบอล1150ครับแล้วเจอแล้วครับมายสไตล์ครับมายสไตล์เจอแล้วก็โดนยิงกลับมามายสไตล์ครับเอาชีวิตรอดแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นเฟิร์สบัตครับรู้ลูกเก็บไปได้ที่ป่าครับมันมาแล้วครับยังไม่ทันถึงนาทีแล้วก็นี่ครับมีการมาคืนคาสิกตามมาเอาแล้วก็แฟนหนีไปครับสำหรับทางบิดแข้งนะยังไม่ถึงนาทีดีครับ1-0ครับทีมคาสตูนแอนด์เดอะแก๊งนำไปแล้วครับยังชื่อไม่จบเลยครับเป็นคุณบอล ครับเล่นบีดแข้งครับแล้วก็มีคุณนี่ครับคุณชนะสอนเล่นลูลูครับแล้วก็มีคุณแฟบัวรี่เล่นคาทาลีน่าครับมีคาสตูนครับเล่นมิดฟอร์จูนครับแล้วก็คนสุดท้ายครับมีคุณอินดิกเนติโอนะเล่นจาวานครับแล้วก็ครับตะกี้ครับมายสไตล์ครับสมกับเป็นแกงจริงครับขอโทษครับเมาส์หลุดจอครับสมกับเป็นมายสไตล์จริงครับนี่แหละครับมายสไตล์ที่ผมรู้จักครับเตรียมตัวครับหลังเกมมีให้ถมถุยกันเต็มที่นะแล้วก็ครับก็เหมือนเดิมครับมาฟ้าป่าไปครับสำหรับวอร์บิกนะเคนเน่นครับก็มายืนเล่นบนอยู่กับเนี่ยครับแฟบูรี่ที่เล่นคาทาลีน่าครับแล้วเล่นกลางครับแกเอาลูลูมายืนกับคาซิกครับสำหรับทางทีมคาตูนแอนด์เดอะแก๊งครับส่วนเลนล่างครับเป็นเนี่ยครับมิดฟอร์จูนครับอยู่กับบีดแคนครับเจอกับคาทารีนครับอยู่กับไซล่านะไซล่ากำลังเดินมาส่วนป่าครับก็เป็นวอลบีกับจาวานะสำหรับทั้งสองฝั่งเนี่ยครับแล้วก็ต้องดูเนี่ยครับตัวเก่งของคาตูนก็โดนแล้วโอ้โหมีการโป๊ะเข้าป่าครับโดนเต็มๆครับสำหรับทางบีดแคนนะมีการปักหวาดเข้าป่านะเช็คไว้ว่าพอบีดแคนมันดึงได้สกิลแกมันดึงเข้ามาถึงก็มีเรื่องครับแล้วนี่ครับตูนแกก็โป้งสกิลเรื่อยๆครับยังไม่มีแล้วครับยังไม่มีการเดินเกมจากทั้งสองฝ่ายนะแต่ที่จะนำไปนี่1-0ก็เพราะว่าทางฝั่งทีมทีมคาสตูนแอนด์แก๊งนี่แกมาโป้งแล้วนี่ครับเล่นกลางครับขอเท่าโอนจริงๆครับคาซิสครับแกกระโดดกัดหัวลูของเราไปได้นะสกอร์ครับ1-1แล้วครับตามมายังตามตีมาแล้วนะสำหรับทีมแฟนคลับนะเราต้องจับตาดูเลนล่างครับนิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นเลนปะทะเดือดนะนี่ครับไซล่าแกก็วางนี่เราดึงโหดึงระยะ3หลามแล้วแกวางตะกี้ครับแกอติไม่ใช่อติครับแกสกิลสายไปนะจุดลงจุดล่าไปตามระเบียบครับมีการปักวางแถบครับการไอ้นี่ครับเขาเรียกคุมโซนครับไม่ให้ทางวิฟฟอร์จูนคาร์ตูนเข้ามานะเราบอกไว้ก่อนครับใครที่ดูทวิตทีวีกระตุกนะเข้าไปดูช่องสำรองเซิร์ฟเวอร์หนึ่งของเราได้ครับเดอะแฟบัวรี่ครับคาทาลีน่าครับแกไปตรงกลางครับกับเนี่ยครับจาว่าไอ้สิงเตาครับจาว่าโอ้ยเบอร์อะไรเนี่ยแล้วนี่ครับกำลังจะโดนครับกำลังจะเสียชีวิตแล้วแกหันกลับมาสู้ครับแต่แกก็ลงจาวาครับเอาหอกไล่ที่อยู่แล้วแกก็เสียชีวิตไปครับเป็นจาวาครับเก็บทางคาซิกไม่ได้ครับ3-1ครับเบอร์ครับวันนี้เบอร์เลยครับตะกี้เรียกชื่อจิมมงแชมเปี้ยนผิดหมดเลยครับขออนุญาตทานน้ำหน่อยนะครับเรื่องอยู่กันได้ครับ1-3ครับทางทีมคาสตูแอนด์เดอะแก๊งนี่ก็นำมาอีกแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับเคนเน่ตะกี้ที่เสียชีวิตไปครับเห็นล่างรู้สึกว่านี่ครับบิดแคนแกเดินเปรี้ยวมากครับแกกล่าวว่าใครแหลมมาแกดึงมาฆ่าแน่นอนนะทำไมครับตูนชอบเล่นตัวผู้หญิงครับแกเล่นแกครับมันบ้ากามครับใช้คำนั้นดีกว่าครับหื่นเอ่ยบ้ากามเอ่ยครับทุกอย่างครับอยู่ในตัวตูนนั้นเนี่ยปักหวาดเจอแน่นอนครับเห็น
ี่ครับแต่บีดแข้งแกหลบอยู่มุมป่าพอดีนะรอดึงนะและแกดึงไซล่ามาครับไซล่าพยายามชีวิตรอดครับและคาสตูนตามมาซ้อนครับยิงสโลว์ไปแล้วไซล่าแฟนหนีครับแล้วจะโดนเอ็กซ์ซอร์ไปครับแต่ติดแคปของทางแคทเธอรีนที่วางหนักไว้นะไซล่ารอดไปได้อย่างหวุดหวิดครับจังหวะนี้ครับและจาวานครับเดินมาแล้วครับแล้วตรงนี้ครับรู้สึกว่าจะมีหวานน่าจะเห็นนะซึ่งเลนที่มีบิดแข้งอยู่อย่างนี้ครับมันจะทำให้ตัวแครี่นี่อยู่ยากนะและนี่ครับเจอแล้วครับแล้ววอลบิดครับมาแล้วไมซ์ตายครับหลังจากฟาร์มตัวเลเวล4ครับออกจากป่าได้ครับแล้วเจอจาวานก็ยังอยู่ได้นะหรือว่าจะมีการบวกแกก็ไม่กล้าบวกครับแล้วเนี่ยครับมาอ้อมมันหมดแล้วเนี่ยนี่ครับโหแล้วจาวานครับปักธงแล้วดึงตัวเองครับข้ามหุบเหวไปครับเป็นตัวเดินแกงที่ดีครับส่วนไปดูสถานการณ์เลนบนบ้างครับเคนเน่นก็เป็นแรงที่ดีครับยังสามารถกดทางแคทาลีน่าได้อยู่นะคาทาลีน่านะก็ยังดำเนินเกมไปเรื่อยครับและนี่ครับเลนกลางครับเลเวลมันห่างกันแล้วนะแล้วดูเหมือนว่าเนี่ยครับวอลบิกมารอแกงครับรอซ้อนครับรอว่ามันจะเปิดแล้ววอลบิกมาครับเลเวล4ครับและแกโดนสาเป็นหมาเหมือนเดิมครับแต่กินลูกกุ้งลูกแกแล้วแกมาแล้วแกก็ทำได้แค่นั้นครับไม่มีอะไรครับแค่มาทรงมาแซวเล่นๆเฉยๆครับเลเวล4เองนะยังไม่มีตุกอันตีนะที่จะหยุดทางลูลูไว้ได้ครับแต่เลนล่างครับเนี่ยครับนี่ครับโดนนะครับคุณแล้วเกือบตายครับมันคาตูนครับวิดฟอร์จูนครับถึงจะต้องคานกระเพกกลับบ้านกันเลยครับไซร่าเป็นตัวโป๊กสกิลที่ดีนะแล้วอยู่กับแคทเธอรีนด้วยที่สกิลของแกก็มีความแรงครับแล้วก็ถ้าเกิดแกยิงชิดที่7แกจะยิงติดแรงขึ้นอีกนะแกโดนกดไปตามระเบียบครับส่วนตัวป่าทั้งสองทีมก็ยังไม่เดินเกมเยอะเท่าที่ควรนะผ่านมาแล้วครับ7นาทีครับสกอร์3-1ครับคาสิกครับรู้สึกว่าจะไม่มีเงาหัวตัวเองแล้วนะครับเพราะว่าจาวานใกล้เดินมาซ้อนแล้วครับที่มาซ้อนแล้วครับแต่เหมือนจะรู้ตัวนะแกสัมผัสได้ครับว่าจาวานอยู่แถวนี้แล้วเห็นแล้วนะจะเห็นแบบแล้วครับแล้วก็ยังต่อไปครับเกมมันก็ดำเนินฟ้าไม่เรื่อยครับและช็อตที่นำตอนนี้ครับก็เป็นเนี่ยครับเคนเน่นเป็นแคทเธอรีนครับนำอยู่56ตัวครับแต่คาสตูนครับเพิ่งได้33ตัวเองนะซึ่งครับเล่นกลางครับคาสิกไป48ครับลูลูครับลูลู59นะยังก็ไม่ห่างแล้วเนี่ยครับคาสิกแกโดนจาวามาแล้วแกหนีครับจาวาล็อกข้อเปิดศึกมวยไทยครับแล้วแกก็เนี่ยหนีไม่ได้ครับสำหรับแต่แกไม่รอดครับเพราะโดนอีกนายไปครับแล้วก็มายตายกำลังจะเสียชีวิตตามครับแต่แกก็รอดไปเรื่อยๆเพียงน้อยนิดนะโอ้ถึงว่าสิงก็ว่าคาซิครับพลาดไปครับแกโดนจาวานครับกระโดดเปิดคอกมวยลุมพินีครับไปไหนไม่ได้ครับโดดก็โดดไม่ได้ว่าใช้ไปแล้วสกอร์4-1ครับเดี๋ยวทางก็ไม่ห่างแล้วแต่เลนล่างครับเนี่ยครับป้อมแกใกล้ระเบิดนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับทางเลนล่างครับป้อมของทางทีมคาตูนแอนด์แก๊งนี่แกระเบิดไปก่อนเลยนะเลนบนรู้สึกกับเนี่ยครับเคนเน่นแกอยู่กับคาทาลีน่าแบบจำกัดจำเขียนครับก็ไม่รู้ว่าคาริน่าแกจะโดดมาปัดตอนไหนครับแกวับกลับบ้านเลยครับมายสไตล์ครับตัวความหวังของเราครับออกมาแล้วครับเป็นเบอร์เซอร์เกอร์เกมนะกับแมนเรดเลเซอร์นะครับแล้วแกมาปั๊มเลนบาร์ครับตอนนี้แกก็เดือดพลาดแล้วนะแต่ตามเขาอยู่ครับแต่เลนล่างเนี่ยคาตูนเกือบตายแล้วโดนซูมบีดแคมมารอเอาตัวมาบล็อกกิ้งไม่ได้นะถือว่ารอดครับคาตูนครับแต่ครับนี่ยังแกยังไม่รู้ครับไซล่าครับแล้วแกวางไปเจอพอดีครับถึงกับเพนล่าครับแล้วก็เรียบร้อยครับหวาดหายไปเลยครับปากหวาดก็ไม่ถือว่าปากหวาดฟรีนะแต่ก็ยังอยู่ได้ครับและนี่ครับจาวานก็หอมมาช่วยนะเพราะว่าเลนล่างแกโดนถ่ายรัวๆแล้วจาวานก็มุดปากสกิลของไซล่ามันปวดครับแกวางมาเล็ดพืชแล้วแกก็ใช้สกิลมาเล็ดพืชแกก็จะเติบโตออกมาไล่ยิงอย่างเงี้ยครับ
แล้วเลนกลางก็มีเรื่องครับมาตาวิ่งมากดวิ่งเร็วมาแล้วกดอันติ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 แต่แกโดนลู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 พยายามเข้าหนีแล้วก็เข้าฟอร์มได้ครับแต่นี่ครับจาวานาฮูนะโดนสดด้วยสุดครับสำหรับทางครับแล้วนี่ครับไม่ตายครับบอวิกตามลูลูแต่แกตายแกฟังดูเลยแล้วแกก็ลูเขาเป็นลูลูเก็บได้แล้วก็เนี่ยครับตาวางขักข้อแล้วก็เก็บคาสิกไปได้ครับเป็นลูลูครับที่เก็บจากวิคิวจังหวะนี้ไม่ได้นะโอ้โหถือว่ามาซ้อนสวยครับสำหรับตาวางนะคุณอินดิกนาจิโอครับแล้วเลนบนครับรู้สึกว่าเนี่ยเหมือนจะใกล้จะมีเรื่องครับเพราะว่าตาวางเดินมาแล้วนะแล้วหวาดของทางทีมแฟนคลับไม่มีครับคุณ FXR รู้สึกจะโดนครับเนี่ยโดนเข้ามาปัดแล้วเป็นคนสะดุ้งว่าตาวางแกดึงออกมาแกไม่โดนครับแล้วก็นี่ครับกดอันตีครับพยายามให้เข้ามากรอบเนี่ยอันตีนะสำหรับทางเคนเน่นครับแต่แกรอดกลับบ้านไม่ได้นะแล้วก็วาร์ปกลับไปทั้งคู่ครับเนื่องจากแก๊งมาถึงเนี่ยครับ11นาทีครับ6ต่อ1ครับทีมคาตูนแอนด์เดอะแก๊งนี่ขึ้นนำไปไกลไกลแต่การเงินนี่ยังไม่ห่างครับแต่นี่ครับเลนล่างบีบแข้งดึงแคทเธอรีนมาแคทเธอรีนกำลังจะตัวแต่ไลน์ล่างมาตัวครับแล้วนี่ครับโดนเต็มเต็มครับครับตรงนั้นครับตรงนั้นตายแต่แกตายอันตีมาก่อนแล้วก็เก็บทางแคทเธอรีนไม่ได้ครับโอ้โหถือว่าไลน์ล่างมาซ้อนสวยนะครับแต่ทางคาร์ตูนทำได้ดีกว่าครับจังหวะนี้ครับแล้วนี่ครับมาครับคาร์ซิกครับแล้วแกโดดไปข้ามภูเขาครับมันติดปีครับแล้วก็มีวอลวิกมาช่วยครับแต่แกไม่หารู้ไหมครับแกเดินผ่านหวานในป่าเข้ามาครับดูของแคทเธอรีนหน่อยครับเนี่ยครับได้บีเอฟซ้อนแล้วครับได้แวมพิลิกสแกตเตอร์ครับน่าจะออกเป็นบัตชัตเตอร์ก่อนนะแต่แกไม่ออกรองเท้ามาช่วยชีวิตแกเลยครับแล้วเลนกลางมาแล้วครับเริ่มรู้เรื่อง9ครับแล้วดูทางคาซิกเรื่อง8ครับอยู่ยากครับมันเริ่มอยู่ยากแล้วเคนเน่นก็ยังทะเลาะอยู่กับเลนบนเรื่อยๆนะไม่ห่างครับแล้วเนี่ยไซร่ากลับบ้านแล้วอันนี้ก็ต้องรู้ว่าเนี่ยครับแคทเธอรีนครับแกไม่ออกรองเท้าเลยนะเพราะแกคิดว่าสกิลดีตัวของแกครับสกิลนี้ครับย้อนสแนปแท็บไม่ใช่ไหมไม่ใช่ครับ90คาลิเบอร์เนี่ยนี่ครับแกมันจะสกิลถอยหลังจะช่วยแกได้ครับแต่มันก็แสดงเห็นแล้วครับว่าแกไม่รอดแล้วนี่ครับเล่นบนครับขอโทษทีครับจาวานครับร่วมกับคาทาลีน่าครับแกก็มันกินหูแมวของเคนเน่นไปครับนี่ครับคาทีน่าครับหลังจากได้ป้อมเลนล่างเนี่ยก็มาต่อด้วยที่เลนกลางต่อเลยนะด้วยระยะแรงยิงที่กระไลโหด้วยสกิลพาสซีฟติดตัวที่มันใช้คำว่าโกงมันก็ไม่แน่ครับแต่ตอนนี้ครับจาวานครับเดินเข้ามาครับเอาแน่นอนครับปักตรงไปดึงมารอคาทารีนแล้วก็โดนล็อกคอแล้วก็เป็นลูลูเก็บไม่ได้ครับแล้วตะกี้ครับมีทางบีแคมมาช่วยท้อนแล้วก็ดึงไปไม่โดนครับดึงโดนนี่ครับคาซิกอาจจะเป็นศพรายต่อไปครับยังเก็บมาครับวอลวิกก็ยังไม่แกงไม่ได้เท่าดีขวดไม่ได้แกงไม่ได้ขวดแกงกันไม่ได้เลยครับนี่ครับแกเห็นแล้วครับเนี่ยว่าวอลวิกมาครับแล้ววอลวิกเข้าไปขวดตาวานก่อนเลยแล้วแกเล่นตาวานก่อนแต่นี่ครับลูลูตากเป็นแมวไว้ครับทำให้รอดออกมาได้นะและมีโดนอีกไนท์ฉีดครับหัวที่เมาครับแต่คาตูนแกก็เนียนเลนล่างครับแกเตรียมออกน่าจะเป็นบัตรชัตเตอร์เหมือนกันนะส่วนทางนี่ครับจาวานครับได้แล้วครับสปิริตสโตนครับแล้วก็รูบี้คริสตัลเตรียมออกบูโทไลเซอร์หรือเปล่าส่วนทางคาทาลีน่าครับได้จากแอนเบลได้เชนเวสแล้วซันไฟแคปหรือเปล่าครับเกาะไฟนะได้ให้เราส่วนทางนี่ครับดูลูครับออกมาเป็นนี่ครับสปิริตออฟเดอะเอลเดอร์ลิซาร์ครับแล้วก็นี่มันเป็นสเก็ตเตอร์และเลนโบนครับคาทาลีน่าครับโดนอยู่ครับนี่ครับแต่เคนเน่นแกก็เปรี้ยวซะเหลือเกินครับเลื่อนเหลือแค่นี้แกยังไม่กลับราคาซิกมานะครับแต่ผ่านหวาดเขาอย่างนี้มันจะดีเหรอครับมันจะดีเหรอครับเนี่ยแล้วเจอตาวานครับราคาซิกเจอตาวาน1-1ครับแล้วตบแรกกันมาครับแต่ก็ไม่มีใครตามต่อนะมีการปักวงปักหวาดมาครับเช็คในปงในป่าครับทันไว้ครับแล้วนี่ครับเข้ามาเอาแล้วตาวานดึงมาโดนเคนเน่นเต็มแล้วก็คาทารีน่าเข้ามาปั่นเก็บเคนเน่นไม่ได้ครับโอ้จังหวะนี้ครับจาวาตามเข้ามาซ้อนสวยครับแล้วแกก็เดินมาเลนกลางก่อนแล้วลูลูครับไปเจอครับซิครับซิกระโดดหนีครับแล้วก็ปาสกิลไปสกิล2แกไปทำให้เดินสโลว์แกก็มุดเข้าป่าครับจังหวะนี้มันอยู่ไม่ได้ครับเดี๋ยวจาวาแล้วแกจะปาสกิลไปทีนึงครับลดเพื่อสโลว์นะ
ันนี้ครับมาสายครับผมบอกแล้วครับว่าไม่เปิดโหวตดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าเกิดเปิดโหวตทุกคนจะเจ็บช้ำน้ำใจครับแล้วก็คาร์ลีน่านะบอกปุ๊บแกเอารองเท้ามาเลยครับแล้วก็มาดูกันกับเนี่ยครับแคทเธอรีนของคาร์ตูนเอ้ยมิสฟอร์จูนครับก็ต่างคนต่างมีสกิลโป้งนะกลางมีสกิลแบบทำความเสียหายนะแต่นี่ครับปิดแข้งเดินอ้อมมาครับแล้วนี่ครับยิงก่อน1ทีแล้วก็ยิงครับสกิลไป1ทีครับเคนเล่นครับเลเวล10แล้วครับได้หูแกออกเป็นสาย AD ป่ะเนี่ยแกออก VF ซอสออกมันมีสแกปเตอร์ครับรู้สึกว่าเลนล่างจะมาซ้อนกันเยอะนะแต่นี่ครับปีกแข็งรออยู่ในป่าครับแล้วแคทเธอรีนเป็นตัวล่อครับแล้วคาซีครับเดินเนี่ยครับเจอแล้วคาซีตามเข้ามาโดนเอาปีกแข็งแล้วปีกแข็งอันตีมาครับแล้วแทงคาตูนะเป็นเหยื่อรายแรกแล้วน่าจะเรียบร้อยครับเป็นแคทเธอรีนครับเก็บปีกแข็งไม่ได้ครับแล้วก็คาซีครับเข้าไปโดนเอาคาตูนไม่ได้นะจังหวะนี้ครับมาซาหรือว่าเปิดได้สวยในจังหวะในทีเดียวเลยครับไม่ได้ดีโดยทีเดียวแล้วก็มีการมาเอามังกรนะและขอโทษทีครับเลนบนครับคาทาลีน่าครับไปเก็บเคนเนนด้าครับแฟบบัวรี่นะครับแกมาเอามังกรครับแล้วนี่ครับจาวาแกรอขังแน่ครับแต่มาสตาร์โดนยิงหนักมากครับตอนนี้ครับเดี๋ยวแล้วตาวานเข้ามาครับแกดึงมาโดนด้วยครับแล้วตาวานรับสมกรไม่ได้แล้วลูครับเก็บมาตายครับที่ไม่มองวิ่งไม่ได้แล้วตาวานขัดข้อได้2ตัวครับแต่นี่ครับใครหนีไม่ได้ครับอีกนั่นเป็นคนที่ซวยเป็นไซร่าครับและแคทเธอรีนกำลังจะโดนครับและก็เรียบร้อยครับเป็นลูลูครับเก็บทริปเปิลคิวไว้ได้ครับเป็นคาสิครับที่รอดไม่ได้เพียงตัวเดียวครับแล้วดูเลนบนครับคาทาลีน่าครับแกออกเกาะไฟครับและแกก็ไม่สนไม่นี่ยังไม่ได้เข้าจังหวะทีมไฟเลยนะครับเนี่ยตายครับเละเทะครับสำหรับทีมแฟนคลับครับทุกคนทำได้ดีหมดครับยกเว้นครับหนึ่งในนั้นที่เราไม่อยากเอ่ยชื่อครับบุรุษผู้นี้ครับเราไม่อยากเอ่ยชื่อเขาครับหูลูลูครับทำได้ดีมากมากครับแล้วนี่ครับออกมาเป็นสายโป้งนะปีเลอร์เอลเดอร์วิซาร์ดนะส่วนนี้ครับได้ครับบูทเทอร์ไลเซอร์คาซิกนะแคทเธอรีนได้บัตรชัตเตอร์แล้วมาซิตเตอร์ก็เป็นฮา18นาทีครับทีมแฟนคลับก็นำนะครับ14-3ครับยาวๆเลยครับและเลนบนโดนอีกแล้วครับไม่รอดครับเป็นนี่ครับคัตทารีน่าครับตั้งเก็บเคนเน่นครับเคนเน่นเกมนี้แกแพ้ครับชัดครับแกไม่ใช่แมวครับแกเปลี่ยนแปลงร่างเป็นแพะแล้วครับคาซีก็ต้องมาฟาร์มต่อไปครับการเงินเริ่มทิ้งไป 5,000 แล้วครับสำหรับทางทีมคาตุนแอนด์เดอะแกงนะและจาวานะเปิดทะลุก่อนเลยครับแล้วแกก็มาแยกเอาแยกเอาบูบาไปได้นะส่วนเลนกลางป้อมก็แหกครับแล้วไซร่าครับเนี่ยครับตามมาเก็บแล้ววอร์มิกกำลังจะตายวอร์มิกพื้นเลื่อนขึ้นมาครับเก็บเลยเป็นทางไซร่าครับเก็บทางมีแข้งไม่ได้แล้วลูลูเก็บวอร์มิกไม่ได้ครับไซร่าคาหนีครับไซร่าจับไว้แล้วเป็นดับเบิลคิวของลูลูครับที่เก็บไซร่าไม่ได้และยิงมาครับลูลูเกือบตายครับหูยสกิลพาสถึงของไซร่าครับสกิลความบาแกที่กำลังและเนี่ยครับคาตูน VS กับทางคุณโมโนตากาลีเล็กก็ซูมหัวทีมระยะประชิดไปครับเป็นทำได้ดีคุณโมโนกาตาลีครับแต่แกไม่รู้หรือเปล่าครับนี่ครับตัวซอสแกครับแกตามตำรวจมาจับครับแล้วก็เป็นคาทาลีนครับที่เก็บทางคาทาลีนไม่ได้ครับตำรวจมันซ้อนเยอะครับโหครับการเงินมันเริ่มฉีกเรื่อยๆสำหรับทีมคาร์ตูนแอนด์เดอะแก๊งนะต้องบอกว่าตัวป่าแล้วก็ตัวเลนบนของทางทีมคาร์ตูนแอนด์เดอะแก๊งนี่แกเล่นดีมากครับตัวเลนกลางคุณชนะสอนที่เล่นลูลูนี่แกก็ออกของในโหดคิงและแกออกเบดออฟเดอะลูนคิงครับคือแกออกมาอย่างนี้โอ้โหแกมายิงครับและนี่ครับดูออกดูเลือดมาอีกอย่างนึงครับมันเป็นสแกปเตอร์นะนี่แกมีแบบสแกปเตอร์และเข้ามาแล้วจาวาโดโอ้โหโดดพุ่งเข้ามาครับแต่ทางนี่ครับคาซิครับแกโดดหนีไม่ได้นะ
และนี่ครับมีการติงครับว่าเลดบัฟครับตัวปัญหาครับตัวปัญหามันอยู่ครับนี่ครับแล้วแกก็เรียบร้อยครับเอาเลดบัฟไม่ได้ครับแต่ตาวานเข้ามาแล้วครับนะไม่เจอนะตอนนี้ครับป่าทั้งป่าครับมันถูกปกคลุมไปด้วยอันนี้ครับไอตัวไล่ฆ่าทั้งหลายครับแล้วเจอคาทารีนคาทารีนฟาร์มอยู่ครับเนี่ยตาวานโดดเข้ามาแล้วเจอคาทารีนก่อนแล้วแล้วแกกดสโลว์ไว้ครับแล้วคาทารีนก็พยายามจะยิงทุกคนแต่นี่ครับไซล่ามาช่วยครับคาทารีนครับคาทารีนและดึงโดนดึงเข้าคาทารีนครับแล้วโดนตาวานครับแล้วตาวานพุ่งสายแล้วมีแข้งกดอันตีครับเสียชีวิตไปครับสำหรับคาทารีนครับจังหวะนี้แกจะล่าไกลไปหน่อยครับแล้วก็เลนล่างครับและนี่ครับแล้วเรียบร้อยครับคาทารีน่ามาเก็บบอลวิ่งได้แนวหลังแล้วไซล่ากำลังแกะตายโดนหักข้อสำหรับทางอันนี้ครับตาวานครับแล้วก็เป็นแคทาลีน่าครับที่เก็บดับเบิลคิวเก็บทางไซล่าไม่ได้ครับแล้วก็ได้ป้อมครับโดยที่คาซูนได้ป้อมไปนะไม่ไหวครับจะเล่นกันอย่างนี้ครับทีมต้องชมทีมคาตัวไหนในแก๊งครับจะเล่นดีมากครับเก็บตาครับเอาตาเอาแว่นออกก่อนครับแล้วเลนล่างก็ได้เสียป้อมนะครับแลกกับเลนบนครับที่เคนเน่นก็ได้ป้อมไปต่างห่างกันทั้งหมดประมาณ 7,000 แล้วนะสกอร์ครับ 5-21 ครับมันไม่ค่อยห่างเท่าไหร่เลยครับสกอร์มันไม่ค่อยห่างเท่าไหร่เลยครับมันก็เลยแบบนอกโอเคครับนี่ครับบอบีครับก็มาฟังเหมือนเดิมครับคือทีมมันก็ยังพอไหวนะหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่รู้สึกว่าตัวป่าของทางทีมแฟนคลับจะไม่ไหวนะส่วนคาทารีน่าครับเนี่ยก็ไม่ได้ออกแบบของเป็นแบบแครี่เป็นของAD อะไรมากมายนะ AD AP ครับแกออกมาเป็นส่วนเนี่ยคาทารีน่าครับออกมาเป็นเนี่ยครับซันฟาแคปกับวอร์มอร์เมอร์นะก็ยังได้อยู่นะครับคาทารีน่านะและนี่ครับมาเดินบุกลุกป่าครับจะบีดแข้งเจอทางไซล่าล็อกไว้ก่อนครับแล้วก็สกิลไปครับแต่บีดแข้งครับยังไม่เลิกครับดึงมาครับดึงไม่โดนครับแต่นี่ครับโดนมาแล้วก็สำหรับทางวอร์มีครับแล้วก็วอร์มีเสียชีวิตครับคือรู้สึกเจ็บใจแล้วที่ทำทางคาซีครับโดนเข้ามาแนวหลังครับแต่ก็กำลังจะเสียชีวิตโดนยิงในไปแล้วก็โดนลู่ไล่ตับยิงอีกหนึ่งทีแล้วก็เป็นลู่ครับเก็บดับเบิลคิวที่เก็บทาคาซีไม่ได้แล้วก็นี่ครับคุณคาทารีน่าคาทารีครับโดนครับคาทารีน่าครับเก็บดับเบิลคิวไม่ได้แต่ทางไซล่าเก็บจาวาไม่ได้เหมือนกันครับถือว่าหมดแทบจะหมดทีมครับดูเป็นเคนเน่นตัวเดียวครับที่ตอนนี้ครับเคนเน่นครับไปดันเลนล่างครับเพื่อแลกกับปอมกลางนะแล้วก็เรียบร้อยครับป้อมแรกกันไปครับแต่ทางทีมคาร์ตูนแอนด์แกงครับก็ขึ้นมาเอาเลนกลางทันทีครับน่าจะถึงยินดีมิเตอร์ทันทีนะตอนนี้ก็สกอร์ไม่ห่างครับ7-25ทางทีมแฟนคลับเลยครับและนี่ครับแว้นมาครับคาร์ตูนแจกคาร์ตูนหน้าเขาบอกปั่นแล้วแกปั่นอยู่ไม่ได้นานครับเพราะว่านี่ครับมีตัวมาซ้อนเยอะครับแล้วก็แยกย้ายครับมีการติ้งมาเอามังกรกันนะเนี่ยครับลูลูแกออกลูลูครับออกมาเป็นเพลงนะพอน้ำแข็งก็จะแอนเบลครับเตรียมออกพอน้ำแข็งใหญ่ชัวครับลูลูตัวนี้ครับมันไม่เหมือนใครจริงครับและนี่ครับโดนยิงมาคาซีกันเลื่อยกันอะไรกันแต่ครับนี่ครับเป็นฟาตูนโดนจับไปแล้วโดนด้วยครับตายครับเลยเป็นคาซีครับที่ล้าถอดไม่ได้ครับเก็บมีฟาตูนไม่ได้และนี่ครับลูลูครับโดนคาซีไปครับแล้วก็เก็บคาซีไม่ได้ครับแล้วก็เงียบตาวานไปเก็บมังกรได้ครับแต่ทางมาตายครับที่เล่นวอลวิกครับเก็บทางลูลูไม่ได้ครับชัดดาวไปได้นะตอนนี้ก็ถือว่ายังพอสวนได้สวยครับเสียไป1ครับแต่ได้กลับมา2วอลวิกครับสกอร์ค่าครับ164ครับสำหรับวอลวิกของทางทีมแฟนคลับและนี่ครับจาวางครับเดินเข้ามาเจอคุณบูโนนาการีครับแล้วดึงลงมายกไว้แล้วขัดข้อแล้ว8หนีไม่พ้นครับสำหรับแคทเธอรีนแล้วก็ล่วงไปครับเป็นจาวางครับที่เก็บแคทเธอรีนไม่ได้ครับจาวานตัวนี้มันก็โหดขิงมากนะครับนี่ครับจาวานนี่ครับออกมาเนี่ยครับเป็น
ป็นโกดเบดนะแล้วก็มีครับ Spirit of the Ancient Golem ครับรองเท้าวิ่งแล้วก็ Spirit Stone นะตามเอาเคนเนนตัวสโลว์ไว้เคนเนนพยายามแต่แกโดนนะตาวานดึงโทเข้ามาดึงยกขึ้นมาแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นตาวานเก็บเคนเนนไปได้ครับสกอร์ต้องไม่ห่างครับ19ตัวเท่านั้นครับที่ทางคาตุนแอนด์แก๊งนำอยู่นะสู้ยากครับสู้ยากแล้วครับสำหรับทีมแฟนคลับครับแต่ก็สู้ต่อไปครับไซร่าครับออกมาเป็นฮันติงกายครับรองเท้าจอกก่อครับมีลัคกี้พีคครับมีไพโรจอมเพียงโตนะมีเชมเบอร์ออฟวาลอนครับส่วนทางแคทเธอรีนครับมีวิลเกอร์วอเตอร์คันเลครับมีเบอร์เซอร์เกอร์เกมครับมีโดรันเบดแล้วก็มีแดกเตอร์สองอันและนี่ครับมีการเอามาเลียนล่างครับซึ่งคาสิกแกอยู่คนเดียวเปล่าเพียงหัวใจเหลือเกินแล้วฟ้าเจอคาสูนหนึ่งแล้วแกโดดหนีเลยครับแกไม่รอครับสำหรับคาสิกครับคาสิกโดดหนีไปแล้วครับแต่มาเจอตาวานครับตาวานแล้วพินวอล์กหนีไปครับแล้วก็ไม่มีการต่อเกิดขึ้นนะวอลพิกก็นี่ครับเตรียมตัวโดนดึงครับแต่นี่ครับวอลพิกแกมาเปิดทางดีแข็งก่อนนะไซร่าการติมาได้ถูกครับแล้วนี่ครับคาสูนครับที่เล่นบีฟอร์จูร่วมไหมครับเป็นไซร่าครับที่เก็บทำไอ้นี่ไม่ได้แต่นี่ครับมาครับสำหรับทางตาหวานแล้วมาเก็บแคทเธอรีนไม่ได้ครับขังคอมันแล้วนี่ครับเคนเน่ที่อยู่แนวหลังครับแกกำลังจะตาแล้วก็เป็นลูลูที่เก็บไปได้ครับไซเป็นมีไซร่าครับกับทางคาซิกที่รอดมาได้นะครับส่วนที่เหลืออีก3คนเนี่ยนอนผะอืดผะอมครับส่วนทางทีมคาตัวในแก๊งนี่เสียทางบีดแข้งกับน่าจะเป็นมิดฟอร์จูนไหมนะเออใช่ครับมิดฟอร์จูนครับ11ต่อ33ครับสกอร์ก็ไม่ห่างมากมายครับอยู่กันแบบเฉยๆชิวๆก็นี่รับเลนล่างครับเรียบร้อยครับเลนบนครับทางจาวานนะเก็บป้อมไม่ได้ครับตอนนี้มันทางทีมเดอะแก๊งคาตูนก็เริ่มปิดตาครับจาวานแกก็โหดขิงเหลือเกินครับจาวานแกนอนโหดมากครับงานนี้ครับตูนก็ฟาร์มต่อไปนะคาตูนก็ฟาร์มต่อไปครับซึ่งออกมาบีเอฟซอฟอีกนัดหนึ่งครับนะเป็นอินฟินิตี้เอ็ดนะคราวนี้ครับคาร์ตูนก็จะยิงหนักมากขึ้นครับสำหรับมิดฟอร์จูนนี่ครับจาวานมาเจอวอลบีครับวอลบีเลือด12ครับจาวานเลือด16ครับวอลบีแก๊สเอาไปสู เกมมาดันเอาเลนล่างนะเนี่ยครับระวังโดนดึงนะบอกแค่คำเดียวเดี๋ยวนี้ครับมาดึงก็ดึงไม่โดนดึงโดนล่างมาคาเนี่ยแล้วก็เอทารีก็วางแถบเพื่อเปิดพื้นที่ไว้ให้เพื่อนเห็นนะเดี๋ยวเรียบร้อยอินฮิบิเตอร์ตรงกลางเกิดแล้วครับจะมากันไหมน่าจะมาต้องมากันแล้วครับถ้าเกิดไม่กันน่าจะมีเรื่องครับแต่เนี่ยพอวิกโดนเข้าไม่เอาคาราดีน่าก่อนเลยเลือดแกเยอะเหลือเกินคาราดีน่าแล้วแกก็หนีออกไปได้ครับเลือดแทบไม่กระดิกครับดูครับวอลบอกอัมเมอร์ซันไฟแคปไกแอนเบลโอ้โหเลือดเยอะไปไหนไม่รู้เนี่ยเลือดตกไป 3,700 อ่ะเลือดคาราดีน่า 3,700 อ่ะและเคนเน่นก็ไปดันเลนบนครับได้บัตรชัตเตอร์แล้วแต่กำลังจะไม่รอดจริงครับแกโดนตะลุมไว้แล้วแกพยายามมุดตัวหนีครับพยายามแปลงสายฟ้าแต่แกโดนดึงไปแล้วก็โดนขังกงครับเป็นบีแคร์ครับที่เก็บทางเคนเน่นไม่ได้ครับโหคิกเกียร์300ครับสำหรับทางจาวานะครับแล้วก็มีการติงครับตัดป่าสงวนตัวพิเศษครับบาลอนนาชอนะเนี่ยขนาดไม่มีคาตูนครับเลือดบาลอนยังลดเป็นน้ำเลยครับคาตูนก็อย่างที่เห็นครับคำว่าทีมไม่มีอยู่ในสารระบบครับไม่ต้องไปนะตัวพี่อยู่เขาอยู่ในสารระบบครับแล้วก็ได้บาลอนมาสำหรับทีมคาตูนแอนด์แก๊งนะแล้วดึงเอาโกเลมบุบมาฆ่ากันงั้นนะครับแล้วเรียบร้อยจาวานว่าน่าจะเก็บไปได้ครับปั๊บมาแล้วครับและจาวานครับน่าจะเจอคาซิกกระโดดหนีเลยครับ
แล้วก็ฟาสตาครับเล่นวอลวีครับวาร์ปกลับมาตรงนี้แหละครับวาร์ปก่อนที่อื่นมันไม่ค่อยปลอดภัยครับดูลูลูออกครับสติชิปครับแซกสตาติกชิปโอ้โหมายิงจริงๆครับดูลูตัวนี้ครับแล้ววอลวีครับอยู่ตรงกลางครับคนอยู่กับคาทารีครับแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวแกแผลมากๆจะโดนจาวานะจาวานจะพุ่งเข้าสายให้แล้วครับตูนก็มาแล้วครับเป็นอินฟินิตี้เอ็ดจริงๆนะรับทางคาตูนนะครับแต่ทางทีมแฟนคลับแกก็ระดมพลมาครับแฟนคลับระดมพลมาแล้วแล้วไล่ยิงครับเนี่ยแคทเธอรีนก็ยิงหนักอยู่เหมือนกันนะแล้วนี่ครับวอลวิกครับวอลวิกเข้ามาเอาทางนี่ครับลูลูแล้วลูลูแทงตีกับเองครับแต่ทางนี้ครับคาร์ติกโดนไปแนวหลังครับแต่ตะกี้ครับพานใช้มากในการตีได้ถึง3ตัวครับแต่เป็นจาวาครับที่มาลุ้นแนวหลังและเก็บแคทเธอรีนไม่ได้ครับแล้วก็มิดฟอร์จูนครับเก็บทางวอลวิกไม่ได้ครับตอนนี้ครับกำลังโดนไล่อยู่แล้วนี่ครับกดสโลว์ไว้แล้วไซร่ากำลังจะเสียชีวิตครับไซร่าครับกำลังจะเสียชีวิตแต่ก่อนหน้านั้นครับเคนเนียนแกทิ้งตาไปก่อนครับแล้วตะกี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นลูลูเก็บดับเบิลคิวครับเก็บทั้งไซร่าทั้งคาซิกไปได้ครับพังไม่ทันครับเพราะมันเหนื่อยครับบวกกันทุกที่ครับเล่นบนก็บวกเล่นล่างเก็บตรงล่างข้างล่างก็บวกจะบวกกันเยอะขนาดนี้ครับแต่จะปิดเกมไปเลยครับสำหรับทางทีมคาสูนแอนด์เดอะแก๊งนะเยอะแล้วนะครับควรแล้วที่ไม่ไหวครับผมดีไซน์ยิงครับไม่อยากจะเปิดบวกด้วยตามเขาก็เปิดบวกด้วยแล้วก็ไม่อยากจะคิดอะไรครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทีมคาสตูนแอนด์เดอะแก๊งด้วยครับที่ชนะไปในเกมนี้นะเดี๋ยวหรือจะแก้งถึงเกม2ครับเอียโรด้าครับได้นะเพราะเดี๋ยวมีเกม2ต่อเลยอ๋อไม่มีแล้ว